โอเคครับสวัสดีครับทุกท่านฮะดึกเดินเนาะโอเคฮะก็อยู่ที่ Alien Skill นะครับบริษัทถ่ายทำตัดต่อกำกับโอ้ครบวงจรนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับที่เพจ Alien Skill นะครับผมใครสนใจที่จะให้ผลิตงานวิดีโอหรือว่างานวิดีโอและซาวด์แล้วกันนะครับครบวงจรก็ติดต่อมาได้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในบรรยากาศของการทำงานในค่ำคืนที่สดๆกันนี่แหละจริงๆอยู่ก็มีงานภาคด่วนเข้ามานะครับลูกค้าก็สงสารลูกค้าสงสารเขาก็เดือดร้อนเขาก็อยากได้แบบเขาก็ต้องรีบทำเพื่อจะออนแอร์เนาะเราก็เขาก็ให้สคริปต์มาแล้วว่าพี่เอกช่วยหน่อยได้อยู่แล้วนะครับก็เลยว่าเดี๋ยวจะทำให้เลยก็ยังมีแรงไหวอยู่ก็ไม่ได้ดึกมากมายนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีภาพเบื้องหลังนะพี่ป้อมก็เป็นเพื่อนผมมาช่วยนั่งกดแค่ enter นะอ่ะพร้อมนะฮะพร้อมนะครับอ่ะมันก็เป็นพร้อมนะได้ขอเลยนะโอเคก็เป็นของรายการศักดิ์ศรีคงกระพันนะครับที่เคยพากันอยู่ทุกเทปนะฮะวันนี้จะเป็นประวัติของวัดเสาชะโงกโอ้โหบอกเลยว่าวัดเสาชะโงกนี่เมื่อกี้นั่งอ่านเล่นๆนี่ประวัติมันดีเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้ผมจะหลุดคำไหนบ้างภาวนาว่าให้คำราชาศัพท์น้อยๆหน่อยก็โชคดีครับที่ไม่เยอะมากอ่ะมากินน้ำก่อนทีหนึ่งพร้อมครับไปนะกด G กด H นะจะได้ย่อได้อ่ะเตรียมตัวครับพร้อมจะแชร์ก่อนได้ไหมแชร์ขอแชร์เพจก่อนคำถามคือแชร์ตรงไหนวะต้องเข้าเว็บต้องเข้านู่นให้หน่อยดิเข้านี้ก่อนในย่อโปรแกรมก่อนแล้วก็ไปแล้วก็กดคำว่า Google ใช่แล้วก็ไปที่ Facebook เลยข้างบนอ่ะมีไหมมีเอเลนสกิลป่ะไปที่เพจหน่อยไลฟ์อยู่ป่ะไลฟ์อยู่นี่กดแชร์ให้ทีเดี๋ยวนะคลุกคลักคลุกคลักหน่อยคลุกคลักนิดนึงอ่ะมาพร้อมครับได้ขอดนะเดี๋ยวรอจริงครับต้องเปลี่ยนแว่นไปอ่ะสายตายาวอ่านหนังสือไม่ค่อยได้พร้อมเบรก1 1/1ไม่ได้มั่วนะเซียนแท้งเขาเรียกว่ามิกซ์แอนด์แมทจ้าแต่จะแมทหรือจะมั่วดีละเนี่ย 1/2โอ้ยวันนี้2พิธีกรครับดูคึกคักอารมณ์ดีกันเบอร์ใหญ่เลยนะเนี่ยแต่เคยเอาใหม่ครับโอ้ยวันนี้2พิธีกรดูคึกคักอารมณ์ดีกันเบอร์ใหญ่เลยนะเนี่ยแค่เริ่มต้นก็สนุกสนานกันจริงเชียวเอาละครับมาถึงวัดสาวชะโงกก็ต้องทำความรู้จักประวัติความเป็นมาของวัดนี้กันสักหน่อยเพื่อไม่ให้เสียนาฬิกาเฮ้ยเสียเวลาเราไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสที่โบสถ์กันเลยดีกว่าจ้าแหมคนเขียนก็อารมณ์ดีนะนี่ก็อ่านตามเขาไปนะครับ 1/3 คุณผู้ชมครับวัดสาวคุดน่ะกินน้ำสักหน่อยน้ำลายตึมกดเซฟได้นะคอนโทรล S ได้เลยนะครับ 1/3 คุณผู้ชมครับวัดสาวคุณผู้ชมครับวัดสาวชะโงกเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตามตำนานที่ว่าเจ้าสาวได้ชะโงกออกมาจากหน้าต่างเพื่อจะดูหน้าเจ้าบ่าวที่แห่ขันหมากมาสู่ขอแล้วพลัดตกลงมาเสียชีวิตฝ่ายพ่อแม่เจ้าสาวก็เสียใจเป็นอย่างมากครับจึงได้ยกที่ดินผืนนี้ประมาณ6ไร่ถวายเพื่อสร้างวัดและตั้งชื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่เจ้าสาวว่าวัดสาวชะโงกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาวัดสาวชะโงกเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2356ตรงกับรัชสมัย ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยหรือรัชกาลที่2โดยนายนุชนางยังจนกระทั่งปีพุทธศักราช2392ขุนพัดหรือหลังได้ร่วมกับชาวบ้านดำเนินการปฏิสังขรณ์วัดเพิ่มเติมจนแล้วเสร็จและทำการปลูกพัทธสีมาในปลายปีพุทธศักราช2392ซึ่งในเวลานั้นพระอธิการสังเป็นเจ้าอาวาสนั่นเองครับเกือบตาย 1/4 สต๊อปก่อนทีนึงพี่ป้อมบอกว่าได้เซฟก่อนทีนึงต่อเนื่องนะ 1/4 ได้ทราบประวัติวัดและประวัติวู้ได้ทราบประวัติวัดและประวัติโบสถ์ของวัดสาวชะโงกไปแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าน่าสนใจและมีมนต์ขลังมากๆเลยทีเดียวครับแต่ตอนนี้เรามาร่วมทำบุญกันก่อนนะครับผมไม่ดีแต่ตอนนี้เรามาร่วมทำบุญด้วยกันก่อนนะครับผม 1/5อิ่มบุญกันทั่วหน้าแล้วล่ะครับงานนี้ทั้งทีมงานทั้งแฟนรายการเลยนะครับอ้าวอิ่มบุญแล้วเราไปเที่ยววัดสาวชะโงกกันต่อเลยจ้า 1/6คุณผู้ชมครับและนี่คือมนต์ดบรอยพระพุทธบาทเก่าแก่ทันยุคหลวงพ่อเหลือสวยงามมากๆเลยครับเอาเป็นว่าไม่รอช้ากันดีกว่าไปชมด้านในกันเลย 1/7แหมพี่หนุ่มนี่เขาอุตส่าห์เล่นมุกให้ขำพี่แทงนี่ก็ไม่รับมุกเลยนะแถมยังหักมุกกันเสียอีกโถสงสารพี่หนุ่มจริงๆนึกภาพออกเวลามันถ่ายรู้เลยมุกคนตึม 1/8ครับคุณผู้ชมครับที่วัดสาวชะโงกยังมีโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อีกเพียบและสถานที่ต่อไปต้องบอกนะครับว่าเก่าแก่จริงๆตั้งแต่ยุคเจ้าอาวาสรูปแรกเลยทีเดียวครับผม 1/9มาวัดสาวชะโงกก็อย่าลืมมากราบอัฐิหลวงพ่อเหลือและอดีตเจ้าอาวาสรูปอื่นกันนะครับช่วงหน้ามาเที่ยววัดสาวชะโงกกันต่อครับเซฟครับเว้นวรรคสักทีนึงจบไป1เบรกแล้วนะฮะจบไป1เบรกแล้วต่อมาเบรกที่2ต่อนะครับก็คือช่วงที่2นั่นเองพร้อมจ้ะเบรก2 2/1กลับเข้ามาในช่วงมาเสียงสูงเกินกลับเข้ามาในช่วงที่2ของศักดิ์สิทธิ์คงกระพันช่วงนี้นำคุณผู้ชมมาที่วิหารหลวงพ่อเหลือกันครับข้างในวิหารแห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจเข้าไปชมพร้อมกันเลยจ้า2/2อันนี้ยาวเฟ้อเลยฮะกี่บรรทัดก็ไม่รู้เนี่ยสวัสดีครับทุกท่านนะครับ 2/2คุณผู้ชมครับพระครูนันทลิเบื่ออะไรเนี่ยพระครูนันททีราจารย์คุณผู้ชมครับพระครูนันททีราจารย์หรือหลวงพ่อเหลือนันทสาโลมีนามเดิมว่าเหลือรุ่งสะอาดเป็นชาวฉะเชิงเทราโดยกำเนิดเกิดเมื่อวันที่9กรกฎาคม2405ที่ตำบลบางเล่าอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราในช่วงวัยเยาว์เป็นคนขยันขันแข็งช่วยงานบิดามารดาและญาติพี่น้องจนเป็นที่รักใคร่ของทุกคนเมื่อถึงวัยอันควรในปีพุทธศักราช2428เข้าพิธีอุปสมบทที่พัทธสีมาวัดสาวชะโงก
อำเภอบางคล้าโดยมีพระอาจารย์คงวัดใหม่บางคล้าเป็นพระอุปัชฌาย์พระอธิการขิกเจ้าพระอธิการขิกวัดสาวชะโงกเป็นพระกรรมเป็นพระกรรมวาจาจารย์โอเคพระอธิการขิกวัดพระอธิการขิกวัดสาวชะโงกไม่ดีพระอธิการขิกวัดสาวชะโงกเป็นพระกรรมวาจารย์โอเวนอะไรนะอ๋อตกคำว่าจาเป็นพระเดี๋ยวช้าๆก่อนเป็นพระกรรมวาจาจารย์เป็นพระกรรมวาจาจารย์โอ้โหเกลียดเกลียดตัวเองโอ้ยลุลับลิ้นพันเลยเป็นพระกรรมวาจาจารย์เกรมเป็นพระกรรมเป็นพระกรรมไม่มีรอเรือเป็นพระกรรมวะตายตรงนี้อย่างอื่นไม่ตายตายตรงนี้เป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้นะโอ้เดี๋ยวก็จิ๊กซอใช้เทคโนโลยีช่วยให้ดูเก่งและพระอาจารย์โตมาดิและพระอาจารย์โตวัดสาวชะโงกเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายานันทสาโรพระภิกษุเหลือได้ศึกษามาดิพระภิกษุเหลือได้ศึกษาอักษรขอมบาลีและวิปัสสนากรรมฐานจากพระอธิการขิกมาอีกแล้วครับคำนี้พระกรรมวาจาจารย์ผู้มีวิทยาคมเข้มขลังจนแตกฉานโอเคไหมจากนั้นเดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์กับพระเกจิผู้ทรงคุณอีกหลายไม่ดีจากนั้นเดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์กับพระเกจิผู้ทรงคุณเนี่ยจากนั้นเดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์จากนั้นเดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์กับพระเกจิผู้ทรงคุณอีกหลายสำนักโหลมเดียวเลยกูอาทิหลวงพ่อดำวัดกูดีจังหวัดปราจีนบุรีและหลวงพ่อหยิมวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีเป็นต้นนอกจากนั้นยังเป็นสหธรรมิกกับพระเกจิชื่อดังอีกหลายรูปอาทิหลวงพ่อเสือวัดไผ่สามก่อผู้เชี่ยวชาญด้านทำน้ำมนต์หลวงพ่อนกวัดสังกะสีศิษย์หลวงพ่อปานวัดคลองด่านหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่ออีวัดสัตหีบท่านเข่งเหนื่อยเหมือนกันนะกินน้ำก่อนแป๊บนึงเหนื่อยตรงนี้ต้องใช้อารมณ์ท่านเคร่งครัดในพระธรรมวินัยรักสมถะมีเมตตาต้องอ่านว่าธรรมะสูงเหรอมีเมตตาธรรมะสูงส่งเนาะธรรมสูงส่งมีเมตตาธรรมอ๋อโอเคท่านเคร่งครัดในพระธรรมวินัยรักสมถะมีเมตตาธรรมสูงส่งมุ่งทำนุบำรุงพุทธศาสนาสร้างสาธารณสถานตรงไหนสร้างศาสนสถานใช่ไหมสร้างศาสนสถานสร้างศาสนสถานและศาสโอ้โหอันนี้หนักเลยและศาสนวัตถุและศาสนวัตถุต่างๆภายในวัดสาวชะโงกและวัดวาอารามอื่นๆในจังหวัดฉะเชิงเทราและใกล้เคียงแหมมีใกล้เคียงด้วยอยากอ่านรวดเดียวจบว่ะอารมณ์แม่งจะได้ตรงนี้ไม่ง่ายครับคุณผู้ชมเดี๋ยวขอซ่อมทีหนึ่งนะท่านเคร่งครัดในพระธรรมวินัยรักสมถะมีเมตตาธรรมสูงส่งมุ่งทำนุบำรุงพุทธศาสนาสร้างศาสนสถานและศาสนวัตถุต่างๆภายในวัดสาวชะโงกและวัดวาอารามอื่นๆในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ออกมาแล้วอีฮีไม่อีนี่อีกแล้ววัดวาอารามอื่นๆแล้ววัดวาอารามอื่นๆในจังหวัดฉะเชิงเทราและใกล้เคียงตั้งแต่ยังเป็นพระลูกวัดและในปีพุทธศักราช2474ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดเสาชะโงกท่านปกครองและวัดท่านปกครองและพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่องจนวัดเจริญรุ่งเรืองเป็นที่เชิดหน้าชูตาทั้งยังพัฒนาด้านการศึกษาแก่กุลบุตรกุลธิดาได้สร้างโรงเรียนประชาบาลขึ้นที่วัดเสาชะโงกชื่อโรงเรียนวัดเสาชะโงกหรือนันทประชาสวรรค์อ๋อไม่ต้องมีหรือก็ได้ดีกว่าชื่อโรงเรียนวัดเสาชะโงกนันทประชาสรรค์และยังเป็นพระเกจิที่มีคุณวิเศษในหลายด้าน มันดีสวัสดีทุกท่านนะครับอาจจะไม่ได้พิมพ์ทักทายนะฮะมักได้รับนิยมมักได้นิมนต์เอาคัดก่อนทำไมมาไม่เล็กมันหายไปเหรอขาดตรงนี้เหรออ๋อก็แผลเดิมไปดิเวละอ่านใหม่ครับคุณผู้ชมเรคคอร์ดอยู่เออร์เลอร์ไอที่อ่านเมื่อกี้ไม่ได้เรคคอร์ดงานเข้าพี่เอกอ่ะไม่เป็นไรรักนะทุกคนแผลไหนเนี่ยตรงไหนวะหนึ่งครับไหนไม่ได้ยินหนึ่งเออเปิดสวิตช์ด้วยหนึ่งทับอะไรอ่ะอ๋อสองทับสองโอ้โหไอ้คำที่กูพลาดเยอะด้วย สนุกตรงนี้แหละครับแหละตั้งแต่สร้างสารสถานแหละโอเคได้เลยมันอยู่หน้าไหนเนี่ยหน้าสองใช่ไหมเริ่มมึนแล้วหาไม่เจออ๋อแถวๆนี้เหรออ๋อโอเคท่านเข่งครัดนะเหนื่อยเรียกว่าเหนื่อยเอามาเรคคอร์ดกดเซฟด้วยนะเฮียแม่งมีลุ้นตลอดพร้อมครับท่านเคร่งครัดในพระธรรมวินัยลักษมัถะมีเมตตาธรรมสูงส่งมุ่งทำนุบำรุงพุทธศาสนามุ่งทำนุบำรุงพุทธศาสนาสร้างศาสนสถานและศาสนวัตถุต่างๆภายในวัดเสาชะโงกและวัดวาอารามอื่นๆในจังหวัดฉะเชิงเทราและใกล้เคียงตั้งแต่ยังเป็นพระลูกวัดและในปีพุทธศักราช2474ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดเสาชะโงกท่านปกครองและพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่องจนวัดเจริญรุ่งเรืองเป็นที่เชิดหน้าชูตาทั้งยังพัฒนาด้านการศึกษาแก่กุลบุตรกุลธิดาได้สร้างโรงเรียนประชาบาลขึ้นที่วัดเสาชะโงกชื่อโรงเรียนวัดเสาชะโงกนันทประชาสรรค์และยังเป็นพระเกจิที่มีคุณวิเศษในหลายด้านว้า มันต้องได้อ่านทีนึงแล้วพลาดหลายทีแล้วพออ่านอีกทีรอด มันเป็นอย่างนั้นแต่เสียเวลาชิบหายต่อนะมักได้รับนิมนต์เข้าร่วมพิธีปลุกเสกใหญ่เสมอนอกจากนี้เมื่อครั้งสงครามอินโดจีนท่านก็เป็นหนึ่งใน21ยอดพระเกจิคณาจารย์ในพิธีมหาพุทธาภิเษกณพระอุโบสถวัดราชบพิตรอะไรเนี่ยที่สร้างพระยันต์แดงต้องมีชะไหมแล้วปิดสวิตช์ด้วยตรงไหมเออไมโครโฟนต้องปิดด้วยนะโอเคอ่ะลองดูท่านก็เป็นหนึ่งใน21ยอดพระเกจิคณาจารย์ในพิธีมหาพุทธาภิเษกณพระอุโบสถวัดราชบพิตรณพระอุโบสถวัดราชบพิตรที่สร้างผ้ายันแดงที่สร้างผ้ายันแดงและวัตถุมงคลแจกทหารในสงคราม
แต่ที่โดดเด่นเป็นที่กล่าวถึงก็คือปลัดขิกแต่ที่โดดเด่นเป็นที่กล่าวถึงคือปลัดขิกนั่นเองครับหลวงพ่อเหลือมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันศุกร์ที่19มกราคม2488ด้วยโรคประจำตัวและความชราสิริอายุ84ปีคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีแก่ศิษยานุศิษย์ตราบนานเท่านานคุณผู้ชมครับที่วิหารแห่งนี้ยังมีโบราณวัตถุและข้าวของเครื่องใช้สำคัญสำคัญจัดแสดงไว้ให้ประชาชนได้มาเดินชมกันอีกด้วยจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันต่อเลยครับโอ้ยแทบตายต่อนะอันนี้เบรกเดียวกันนะพร้อมครับ2ทับ3แหมเจอของดีครับแล้วตาก็เป็นมันกันจริงเอ้ยอ๋อแม่เจอของดีแล้วตานี่ก็เป็นมันกันจริงเชียวนะพี่เก็บไว้ให้คนอื่นเขาดูเถอะนะ 2/4 คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือวิหารหลวงพ่อเหลือองค์ใหญ่ที่กำลังสร้างอยู่แม้ยังไม่เสร็จ 100% แต่ก็สวยงามยิ่งใหญ่จริงๆครับมาถึงที่แล้วเราก็ต้องไปไหว้ขอพรกันหน่อยนะครับ 2/5สำหรับใครที่อยากมาร่วมทำบุญสร้างวิหารหลวงพ่อเหลือองค์ใหญ่ก็มาได้ที่วัดสาวชะโงกเลยนะครับมาทำบุญกับหลวงพ่อเหลือจะได้เหลือกินเหลือใช้กันนะครับเอาไปเที่ยวกันต่อที่ต่อไปนี่เอาใจสายหมูที่เนี่ยเขาว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์ขอพรได้สมใจนักแลปากนี่ต้องไปหน้าต้องไปตาก็ไป 2/6 ครับหลวงพ่ออะไรเนี่ยอ๋อเป็นมุกหลวงพ่อนี่พูดไม่ได้นะครับแต่พวกเรานี่ขอเสียงแห้ง 2/6 หลวงพ่อนี่พูดไม่ได้นะครับแต่พวกเรานี่ขอพูดนิดนึงครับขอโชคขอลาบให้ลูกช้างสักหน่อยนะครับช่วงนี้ฝืดฝืดต้องพึ่งดวงกันบ้างแหละ 2/7โถโถพี่แท่งตาดีได้ตาร้ายเสียนะพ่อดูให้ดีแล้วแอบกระซิบกันบ้างนะครับผมพักเรื่องดวงครับไปเที่ยววัดสาวชะโงกกันต่อนะ จบเบรก2แล้วครับมาช่วงที่3กันต่อฮะต่อไหมได้ขอแล้วนะถ้ามันสต็อปบอกด้วยนะโอเคช่วงที่3 3/1คุณผู้ชมครับหลวงพ่อเหลือชะคุณผู้ชมครับหลวงพ่อเหลือท่านมีความเชี่ยวชาญและแตกฉานคุณผู้ชมครับหลวงพ่อเหลือท่านมีความเชี่ยวชาญและแตกฉานในวิชาเสกปลัดขิกเป็นอย่างมากทำให้ในปัจจุบันนี้ปลัดขิกของหลวงพ่อเหลือได้รับความนิยมโด่งดังจนมีผู้ขนานนามปลัดขิกของท่านว่าเป็นปลัดขิกอันดับหนึ่งของเมืองไทยว่ากันว่าหลวงพ่อเหลือปลุกเสกปลัดขิกในยามดึกเงียบสงัดโดยจะใส่ปลัดขิกไว้ในบาตรแล้วใช้สมาธิบริกรรมคาถาจนกว่าปลัดขิกจะขึ้นมากระโดดโลดเต้นว่ายวนอยู่ในบาตรดุจดังมีชีวิตแหวกว่ายไล่ตามเสมือนปลาในน้ำตัวไหนปลุกเสกมีกำลังดีแล้วจะ กระโดดออกมานอกบาทถือเป็นอันใช้ได้ปลัดขิกหลวงพ่อเหลือปลัดขิกหลวงพ่อเหลือจะมีอนุภาพเด่นทางด้านคงกระพันชาตรีเมตตามหานิยมป้องกันพูดผีปีศาจและขับเสนียดจันไรและในวันนี้เราจะมาชมปลัดขิกหลวงพ่อเหลือกันแบบเต็มอิ่มไปและในวันนี้เราจะมาชมปลัดขิกหลวงพ่อเหลือกันแบบเต็มอิ่มกันไงเต็มอิ่มแล้วก็เว้นวรรคนะแบบเต็มอิ่มไปนะแล้วก็เว้นวรรคนะและในวันนี้เราจะมาชมปลัดขิกหลวงพ่อเหลือกันแบบเต็มอิ่มไปพร้อมๆกันนะครับ ต้องดีไซน์กันหน่อย 3/2 ถึงออกไปนี่เป็นมุกโอ้ยถึงขั้นขโมยเลยเลยครับเซียนแท่งเรียกว่าเช่าหาบูชาดีกว่าไหมพี่พูดแบบเนี้ยพี่ๆเขาเสียวสันหลังยังไงไม่รู้อ่ะนะ 3/3เป็นอะไรไปแล้วครับเซียนแท่งสงเป็นอะไรไปครับเซียนแท่งสนจะโอ้ย 3/3เป็นอะไรไปแล้วครับเซียนแท่งสน
เป็นอะไรไปล่ะครับเซียนแท้งสนใจบูชาไปสักองค์สององค์ไหมล่ะครับผมของมันต้องมีนะครับ 3/4 พี่หนุ่มนี่ลบเล้าขนาดนี้แล้วเซียนแท้งจัดไปครับอย่าให้เสียนะครับผมจัดเลยจัดเลยจัดเลย จบเบรก3 นี่เดาไปเรื่อยนะว่าภาพเป็นยังไงไม่เคยเห็นฟุตเทจหรอกแต่ก็จินตนาการได้ว่ามันจะประมาณนี้แหละมาต่อนะช่วงที่4ครับ 4/1 อร่อยรอบวัดวันนี้นำคุณผู้ชมมาพบกับร้านก๋วยจับน้ำใสชื่อดังแห่งเมืองฉะเชิงเทรานั่นก็คือร้านก๋วยจับน้ำใสบางคล้าซึ่งวันนี้เราจะพามาชิมกันที่สาขา2 อยู่ตรงข้ามกองพลทหารราบที่11อำเภอเมืองฉะเชิงเทราเมนูแนะนำในร้านนี้ต้องยกให้หมูกรอบกรอบนอกนุ่มในจะสั่งทานกับข้าวร้อนๆหรือใส่ในก๋วยจั๊บน้ำร้อนๆรสชาติกลมกล่อมก็ดีดีที่สำคัญราคาไม่แพงมาเที่ยว8ริ้วต้องไม่พลาดแวะชิมนะครับผมแม่พูดมาซะยาวจะอร่อยจริงสมคำร่ำลือหรือเปล่าเนี่ยไปพิสูจน์กันเลยจ้า 4/2 ต่อนะอะไรจะตื่นเต้นขนาดนี้ครับป๋าแท่งดูฟินเกินเบอร์จริงๆเรื่องกินขอให้บอกป๋าเขาละครับแต่ก็น่ากินจริงๆนะเนี่ยเออ 4/3 เชื่อแล้วครับพี่ๆครับว่าอร่อยจริงฟินสุดๆไปเลยนะครับผมไม่เกรงใจคนทางบ้านกันเลยเนาะน้ำยายใหญ่เยี่ยวเนี่ย นี่กูใส่มุกเองยางยายใหญ่เยี่ยแต่น้ำลายเขาเขียนเป็นน้ำลายแต่ผมไม่เอาใหญ่ใหญ่ใหญ่เนี่ย 4/4 โถพี่แท่งจะเอาอะไรเนี่ยอ๋อโถพี่แท่งจะเอานั่นเอานี่จะกินนั่นกินนี่แหมพี่หนุ่มก็ใจดีครับสรุปนั่นนี่พี่แท่งนี่กินเรียบครับโอ้ยเอ็นดูจริงๆละพ่อเอ้ย4ทับ5โอ้โหพี่หนุ่มโดนแกงอีกแล้วครับเนี่ยป๋าป๋าป๋านะป๋าอ๋อโอ้โหพี่หนุ่มนี่โดนแกงอีกแล้วเนี่ยป๋านะป๋าใจร้ายจริงๆนะป๋าไม่แบ่งกันอร่อยบ้างเลยอ่ะ 4/6 กินไม่หยุดจริงๆนะครับป๋าแท่งแหมก็มันอร่อยเนี่ยนะจะให้หยุดยังไงล่ะครับพี่หนุ่ม 4/7วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๊กมากๆนะครับที่ให้พวกเราได้มาชิมก๋วยจั๊บและหมูกรอบที่อร่อยมากใครผ่านมาฉะเชิงเทราก็อย่ามาลืมแวะมาชิมกันได้นะครับอร่อยจริงศักดิ์สิทธิ์คงกระพันการันตีจ้าอ๋อเอาใหม่นะ 4/7วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๊กมากๆนะครับที่ให้เราได้มาชิมก๋วยจั๊บและหมูกรอบที่อร่อยมากใครผ่านมาฉะเชิงเทราก็อย่าลืมแวะมาชิมกันได้อร่อยจริงศักดิ์สิทธิ์คงกระพันการันตีจ้า สุดท้ายแล้วกลายแล้วคำสอนกับวอยซ์สปอร์ตแล้วครับคุณผู้ชมจ๋า พร้อมจ้ะโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะฮะอ่ะไม่ได้คุยด้วยนะคำสอนผู้มีสติย่อมไม่ประมาทพระครูธรรมธรลัทธีอ่านว่าอะไรวันเนี้ยธรรมธรพระครูธรรมธรธีรศักดิ์ถาตุกาโมเจ้าคณะตำบลเสม็ดเจ้าอาวาสวัดเสาชะโงกอำเภอบางคล้าอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราฮะรอลิงไงอำเภอบางคล้าจะ อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราสปอตต่อเลยนะบางคล้าอ๋อโอเคเจ้าคณะตำบลเสม็ดเจ้าอาวาสวัดเสาชะโงกอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราสปอตวัดเสาชะโงกอย่างเร็ว30วิเองศักดิ์สิทธิ์คงกระพันวันเสาร์ที่9ตุลาคมนี้พบกับความสวยงามของวัดเสาชะโงกวัดดังอันเป็นตำนานแห่งโศกนาฏกรรมความรักแห่งบางคล้ากูอ่านว่าอะไรวะอ๋อเพื่อนต้องปิดไมค์ด้วยเดี๋ยวเสียงไมค์มึงเข้าสัญญาณนะต่อนะศักดิ์สิทธิ์คงกระพันวันเสาร์ที่9ตุลาคมนี้พบกับความสวยงามของวัดเสาชะโงก
วัดดังอันเป็นตำนานแห่งโศกแห่งโศกนาฏกรรมโศกนาฏกรรมมีโศกนาฏเฮ้ยโศกนาฏกรรมดิโศกนาฏกรรมโอ้โหอ่านยากใช่ไหมวัดดังอันเป็นตำนานแห่งโศกนาฏกรรมความรักแห่งบางคล้านะกราบไหว้พระเกจิชื่อดังหลวงพ่อเหลือวัดเสาชะโงกเจ้าตำลับประหลัดขิกอันลือเรื่องแห่งเมืองสยามและพบกับสุดยอดวัตถุมงคลหายากแบบจัดเต็มติดตามได้ทุกวันเสาร์ติดตามได้ทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางช่อง9 Mcot HD ติดตามได้ทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางช่อง9 Mcot HD นะครับ ยังกับภาคหนังเหมือนพี่อะไรอ่ะพี่ที่ผมนับถือคนหนึ่งพี่ชายคนหนึ่งที่เขาภาคให้กับเวลาเขาทำเทรลเลอร์หรือว่าโฆษณาหนังที่เข้าโรงเด็ดเดือดบู๊ล้างผลาญเขาจะทำได้หรือไม่ไปดูพี่เขาผมก็ตามคลิปพี่เขาอยู่เพจพี่เขาเขาเคยมาอ่านที่นี่เหมือนกันที่เอเลี่ยนนะฮะแล้วเร็วนี้ในสหมงคลฟิล์มแล้วเร็วนี้ในเครือเมเจอร์อะไรเงี้ยพี่คนนี้แหละจำชื่อไม่ได้วะพี่อะไรวะแต่นับถือเขานะแต่ศึกจำชื่อพี่อะไรนับถือจริงวะเนี่ยกูเนี่ยอ่ะขอบคุณทุกท่านมากๆนะฮะเดี๋ยวดูหน่อยมีใครเข้ามาทักมาคุยอะไรบ้างไหมป้อมขอบคุณมากป้อม thank you ขอบคุณเพื่อนด้วยนะฮะเพื่อนอุตส่าห์มากด enter กดตรงไหนเวลาเช็คอ่ะต้องถอดหูฟังก่อนเป็นการไลฟ์สดที่ใช้พลังมากคอแห้งเลยทุกทีจะคอไม่แห้งวันนี้ท่าทางจะเหนื่อยต้องเปลี่ยนแว่นตาแก่แล้วฮะอ่ะมาดูกันหน่อยครับไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนานมากแล้วนะฮะเพราะว่ามัวแต่ขายผักอยู่อ๋อนี่ก็เข้ามาดูในคอมพิวเตอร์เลยดีกว่าก็ตอนนี้ในเพจก็อยู่ที่ประมาณ30กว่านาทีแล้วนะครับโอเคคงดับกันหมดแล้วแหละนะฮะทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะต้องทำการตัดท่อนตัดอีดิทนะครับทำการตัดอีดิทเสียงที่เราพูดไปเอาเทคที่ไม่ใช่เทคที่ไม่ดีออกแล้วก็เอาเทคที่น่าจะได้น่าจะผ่านเก็บไว้นะครับจะเห็นไหมอยากมีกล้อง2ตัวแล้วสวิตช์ให้เห็นว่าเราทำงานกันยังไงช่วงนี้เอเลนสกิลก็ไม่ค่อยได้โปรโมทเท่าไหร่นะครับไปเน้นที่เพจของร้านตั้งใจซะเยอะนะครับก็เป็นอาชีพ2ของไอตาหนวดผมยาวคนนี้แหละช่วงหมดหน้านาก็ไปขายผักนะครับช่วงนี้ก็วงการโปรดักชันก็เหนื่อยหน่อยลูกค้าจะน้อยหน่อยต่อให้มีลูกค้าก็งบประมาณก็หันสะบั้นหันแหลกแต่ก็อยู่ได้แต่ก็ไม่สบายเหมือนแต่ก่อนนะครับลูกค้าน้อยลงตามสูตรอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าบ่นเดี๋ยวจะหาว่าบ่นไม่บ่นละเพราะว่าเดี๋ยวพวกคุณก็ทุกคนก็มีปัญหาหมดแหละทุกวงการไม่ใช่วงการทีวีอย่างเดียววงการนักดนตรีวงการบันเทิงวงการไม่กระทั่งเกี่ยวกับธุรกิจทั่วไปใดๆที่ไม่ใช่บันเทิงก็ลำบากอยู่ฉะนั้นก็เป็นกันหมดฉะนั้นบ่นไปก็เท่านั้นเพราะว่าไม่ได้เป็นอยู่ฝ่ายเดียวเป็นกันทั่วโลกเลยไม่ใช่ประเทศไทยทั่วโลกเลยนั้นก็ปรับตัวกันให้ได้แล้วกันฮะที่เหลือก็ว่ากันไปแม่อยากให้เห็นภาพจังต้องวางไกลๆเนาะต้องวางไกลๆแล้วถึงจะเห็นว่าทำยังไงไกลขนาดนี้
ไกลไปใครจะเห็นอ่ะโอเคหยุดการถ่ายทอดสดก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ไม่มีอะไรฮะก็แค่ว่าอยากเทสอยากทำอยากไลฟ์ไม่มีอะไรไม่ได้หวังจะวีวิวอะไรในเฉพาะคลิปนี้แค่แบบว่ามันอยากทำมันคิดถึงไลฟ์สดของ Alien Skill แค่นั้นเองไม่มีอะไรฮะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูกดไลค์บ้างก็แล้วแต่นะครับยังไงก็ถ้าหากมีงานอะไรนะครับที่เกี่ยวกับวิดีโองานซาวงานตัดต่อถ่ายทำอัดเสียงอะไรนู่นนี่นั่นส่งมาได้นะครับทางเราก็พร้อมทำนะครับผมเอขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตามเรานะครับ Alien Skill จ้าฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ